ที่บ้านวังกะชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนักท่องเที่ยวจำนวนมากสวมใส่ชุดพื้นเมืองร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวบ้านเนื่องในวันเข้าพรรษาส่งผลให้บรรยากาศในชุมชนเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวภายหลังจากทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้านักท่องเที่ยวต่างเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและเลือกชิมอาหารเช้าตามร้านต่างๆในชุมชนก่อนจะลงเรือนำเที่ยวไปทำบุญต่อตามโปรแกรมนำเที่ยวทางน้ำซึ่งจะมีการพานักท่องเที่ยวเดินทางไปไหว้พระบริเวณวัดจมน้ำหรือวัดวังวิเวการามเก่าที่จมอยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์และเดินชมความสวยงามของสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งการเดินทางมาท่องเที่ยวในอำเภอสังขละบุรีพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกสวมใส่หน้ากากอนามัยขนาดอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่นโดยเฉพาะในการทำบุญใส่บาตรแต่หากเป็นการเดินเล่นและถ่ายรูปบนสะพานกับเพื่อนหรือมีผู้คนบางตาจึงทำการถอดหน้ากากอนามัยโดยบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดติดต่อกัน5วันนี้ส่งผลให้ที่พักในพื้นที่มีการจองเต็มคาดว่าในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 3,500 คนและมีการใช้จ่ายในพื้นที่วันละไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทค่ะข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์